เนี่ยพอรู้เรื่องว่าเราต้องถ่ายยังไงให้ผอมอ่ะเราก็เลยเลือกซานมาเป็นนางแบบเลยดีไหมนี่คือคำชมนะคะทุกคนหัวข้อในวันนี้คือการถ่ายยังไงให้ดูผอมเพรียวนะครับโดยแขกรับเชิญเราเป็นซานเบอร์รี่จากช่อง YouTube แบร์ฮักนั่นเองเราเริ่มต้นกันที่ซอยเจริญกรุง32นะครับซอยนี้ต้องระมัดระวังรถนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีรถตุ๊กๆเข้าออกตลอดเวลาเลยมันจะมีกราฟฟิตี้เยอะแยะเลยแถวเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะพี่ก๊อฟเขาแบบเป็นบทศิลปินดังๆมาทำไว้อ่ะอ๋อศิลปินดังเลยบางคนแบบค่าพ่นในพวกเนี้ยแบบ400,000อะไรเงี้ยจริงป่ะผมว่าไม่ใช่แค่ซานนะครับหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้ว่ากราฟฟิตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมูลค่าสูงมากนะครับเพราะมันก็คือศิลปะรูปแบบหนึ่งกันเราชอบอันเนี้ยก็เลยมาถ่ายอยากให้ซานไปยืนตรงไปกระบอกปืนนั่นแหละไปกระบอกน่าจะเท่ดีใช่มันก็ดีเนาะดีไหมเชื่อฝีมือพี่กอล์ฟค่ะทำเป็นแบบเราเดินมาเผลอๆแล้วก็ตึ๊บตรงนี้พอดีเราโดนยิงเอาเลยซานเดินเลยมันได้อยู่นะเฮ้ยเท่มากเฮ้ยชอบแล้วก็ไม่เคยเอาอีกไหมหันหน้ามาตรงๆบ้างก็ได้การยืนหน้าตรงนะครับจะทำให้เราดูสัดส่วนเนี่ยตามความเป็นจริงนะครับซึ่งไม่ถูกต้องเราต้องการหลอกลวงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยืนไขว้ขากันไขว้ขาอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแต่แบบไขว้ให้มันดูแบบบาลานซ์เราอยู่ตรงกลางอยู่อะแป๊บนึงนะซานเทคนิคถ่ายให้ขายาวเลยดีกว่าคือเคยใช้เลนวายไปแล้วมันจะโดนยืดอ่ะเราก็เลยใช้เลนวายมายืดขาแทนแทนที่มันจะไปยืดหน้าใช่ป่ะเคยสังเกตไหมครับเวลาถ่ายรูปหมูเนี่ยคนจะพยายามหลีกเลี่ยงช่วงขอบนะครับเพราะว่าจะโดนยืดทำให้หน้าเนี่ยดูบวมเราหยิบข้อเสียตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นข้อดีคือเอามายืดขาแทนแต่ต้องรอดูมันจะเอาอยู่เปล่าเอาอยู่ไหมไม่รู้ไงพี่ก๊อฟที่บอกใช้เลนวายนะครับเลนวายใช้ได้บ่อยอาจจะเมาได้เราก็ทำให้ซานขายาวถ้าเราไม่ไขว้เราก็กางขานี่ก็ให้ซานยืดขามานิดนึงละแล้วเราก็ใช้เลนวายถ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันก็จะดูพร้อมเพรียวจาก160จะเป็น161โอ้โหเป็นเพียวนี่คือเทคนิคถ่ายขายาวทึบโอ้ยาวไหมยาวไหมโอ้เฮ้ยประทับใจจบแล้วพอแล้ววันนี้โอเคแฮปปี้สวัสดีครับปิดคลิปแล้วครับทุกคน เฮ้ยยังอวดกล้องเห็นยังนี่เราขึ้นให้ในรูปปึ๊บถึงแล้วไปสนีกลางสวยไหมมันจะเป็นตึกเก่าๆอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็ถ่ายได้นะมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นกรอบไอ้ตัวตึกนะเราจะเอาซานตัวเล็กๆไปเดินพูดได้ดีนะคะซานตัวเล็กๆซานมาอีกก็ได้นะเดี๋ยวว่าเราจะซานอยู่ตรงนี้แล้วแบบซานตัวใหญ่หน่อย oh, no. ตัวเล็กๆเทคนิคก็เหมือนเดิมเนาะถ่ายย่อหน่อยแล้วใช้ความวายของเลนวายยืดขาได้เราจะไปถ่ายรูปหน้าซานข้างบนนะครับเพราะว่ามันมีแสงแดดอยู่เราก็เลยเดินเข้า TCDC นะครับกดลิฟต์ขึ้นชั้น5นะครับบริเวณนั้นสามารถถ่ายรูปเล่นได้ตามสบายเลยสุดท้ายแล้วนะครับเทคนิคการถ่ายมาให้ขายใหญ่คือการถ่ายครึ่งตัวได้เทคนิคใช้เยอะมากอันไหนชอบสุดเลนวายไปซื้อเลยถ้าใครอยากดูทานก็ดูแฟนเพจ Sun Valley นะคะแล้วก็ช่อง YouTube แบร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็ไม่เยือนเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้า